โอเคนะครับมาเรียนดีกว่ามานั่งสุ่มๆตาม YouTube นะครับเพราะว่า YouTube ก็เน็กๆๆๆแล้วก็ไม่รู้เหตุผลว่าฟังก์ชันนี้คืออะไรแต่อาจารย์เขาเจาะทุกฟังก์ชันให้เราใช้งานนะครับว่าฟังก์ชันนี้ถ้าเราเปิดจะเกิดอะไรไม่เปิดจะเกิดอะไรผมว่ามาเรียนดีกว่าครับครับผมการเรียนด้วยตัวเองครับมันจะไม่มีหลักคิดไม่มีโลจิกในการที่จะต่อเชื่อมระหว่างจุดเริ่มต้นไปถึงปลายทางแต่พอมาเข้าสู่กระบวนการเรียนเนี่ยมันจะมีแนวคิดที่เป็นระบบพอเวลาเราจะเอาไปแก้ปัญหาเนี่ยเราก็จะเอาโฟลว์ตรงนี้ไปใช้งานก็คือจะคิดเป็นระบบแก้ปัญหาได้เป็นระบบฉะนั้นการแก้ปัญหาก็จะรวดเร็วครับก็สิ่งตรงนี้ได้รับจากที่นี่ครับผมคือจะบอกว่ากับ YouTube ครับหรือเป็นฟอรั่มของ Microtik เนี่ยผมว่าสิ่งนึงที่มันต่างกันคือประสบการณ์ของอาจารย์จริงๆเช่นเรื่องบางเรื่องเช่นSimple Quest อะไรเงี้ยคืออาจารย์ก็บอกเลยว่าเออมันทำอย่างนี้ได้นะหรือโหลดบาลานซ์เนี่ยทำไมถึงไม่เหมาะกับยุคปัจจุบันเพราะอะไรมันก็เป็นไอเดียของเราครับอ๋อจริงๆสมัยก่อนเนี่ยโอ้ยต้อง50บวก50 20บวก20โหลดบาลานซ์นี่โอ้ยกดปุ๊บปั๊บมาแล้วแต่อาจารย์บอกงี้ไม่ต้องแล้วก็อาจารย์ก็จะบอกเหตุผลอีกซึ่งมันก็ทำให้เรารู้สึกแบบอ๋อมันเป็นจริงนะเราลืมไปว่าจริงๆแล้วโหลดบาลานซ์ไม่จำเป็นแต่อะไรคือจำเป็นและเพราะอะไรโหลดบาลานซ์ถึงไม่สมควรทำอาจารย์ก็จะบอกเป็นลำดับอะครับแล้วก็บอกเหตุผลแล้วก็บอกประสบการณ์ที่อาจารย์ผ่านมาก็ดีครับดีมากเลยครับครั้งหน้ามาแน่นอนครับ